ท่านผู้ชมครับวันที่20กันยายนของทุกปีตรงกับวันเยาวชนแห่งชาตินะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดพิธีมอบโล่กิตติยศและกิตติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับรวมทั้งผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11สาขารวมทั้งสิ้น101รายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563พร้อมมอบโล่กิตติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับโล่กิตติยศและเกียรติบัตรจำนวน11สาขารวมทั้งสิ้น101รายข้าพเจ้านายนครินทร์โกศีจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดียิ่งชีวิตจะพัฒนาตนเองทุกด้านให้เต็มความสามารถและดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมเยาวชนชาติไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่นโดยในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเองเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะพัฒนาทักษะน้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะการเป็นจิตอาสาการรู้จักการคิดวิเคราะห์ต่างๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เรามองเห็นว่าหากเยาวชนเหล่านี้ได้ใช้พลังที่เขามีอยู่ในตัวตนแล้วก็ได้รับสกิลความทักษะต่างๆเนี่ยมาร่วมทำให้เขาจะเติบโตแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญในอนาคตได้ค่ะสำหรับผู้รับรางวัลแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ69รายกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ11กลุ่มประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน13รายและประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน8องค์กรแบ่งออกเป็น11สาขาโดยสามารถติดตามรายชื่อผู้รับรางวัลได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th